ันนี้ฝันมีความสุขมากเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่มัลดีฟส์ฝันมาพักที่โรงแรม Paradise Island เป็นโรงแรมที่ดีมากแล้วมาก็คือประทับใจมากไม่ไหวแล้วเพราะว่าน้ำสวยมากทริปนี้ฝันมากับเพื่อนคนหนึ่งนะคะชื่อสายใหม่นะคะเพื่อนฝันสวยมากน่ารักมากสนิทกันมากคบกันมาตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันแบบฉบับสาวๆเนาะเรามาดูกันว่ามาที่มัลดีฟส์ฝันมาทำอะไรบ้างนะคะมีความสุขมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราทำอะไรกันบ้างเนาะวันนี้ไม่มีแบบกิจกรรมเลยทุกคนคือแบบมีความต้องการอยากจะถ่ายภาพให้มันเสร็จไปนะคะแล้วเราก็จะ enjoy our lives เดินแบบอีกรอบสิเหมือนเป็นโดนบังคับให้ทำแต่ว่าก็ยังเสนอว่าจะทำอีกไหมทุกอย่างได้ถูกเซตอัพเพื่อการถ่ายรูปลง IG โดยเฉพาะไม่อยากเรียกว่าเซตอัพได้ป่ะมันเป็นสิ่งที่แบบชีวิตประจำวันโอเคการที่ขวดไวน์มาตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ผลไม้รากไม้นะคะมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ทะเลที่สวยมากตอนนี้ต้องถ่ายแล้วเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ในวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นชุดจี๊ดนะคะตอนนี้จะเป็นเซตอะไรนะคะเพื่อนเจ็บจี๊ดนอนตายนะคะเดี๋ยวเจ็บจี๊ดนอนตายจะออกมาเป็นยังไงนั้นเรารอชมกันตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเล็กๆเหมือนปลาดุกแต่ไม่ใหญ่มากวันนี้ผันก็มาด้วยชุดน่ารักมากเลยเป็นแบบชุดว่ายน้ำใส่เกานะคะเดี๋ยวผันอาจจะทำรีวิวแบบพวกชุดว่ายน้ำหรือว่าพวกเสื้อผ้าที่ผันได้มาในเดือนนี้อีกทีนึงตอนสิ้นเดือนเนาะกิจกรรมวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมคือชุดใหม่แค่นั้นเองแล้วก็จะไปถ่ายรูปอีกแล้วนะคะก็ใครชอบดูรูปอะไรอย่างนี้ไปติดตามฝันได้ใน Instagram นะคะช่วงมากับพี่ฝันมีสาระเช่นกันนิดนึงนะคะคือเมื่อเช้าเนี่ยระหว่างที่กำลังนั่งห้องน้ำอยู่เนี่ยได้ไปเซิร์ชใน Google มานะคะเขาบอกว่ามัลดีฟเนี่ยเป็นหมู่เกาะอยู่ในอินเดียอยู่เลยศรีลังกามานิดนึงซึ่งมัลดีฟเนี่ยลักษณะเขาก็จะเป็นแบบเกาะเล็กๆนะคะรวมทั้งหมด 1,190 เกาะแล้วใน 1,190 เนี่ยจะมีโรงแรมอยู่ประมาณ74ที่ซึ่ง1เกาะจะมีเพียงแค่1โรงแรมเท่านั้นก็คือจะมี74เกาะที่มีโรงแรมแสดงว่ามี74โรงแรมณตอนนี้นะคะก็ที่ฝันอยู่เนี่ยคือ Paradise Island เป็นเกาะ Paradise นั่นเองเขาก็ตั้งชื่อแบบน่ารักแล้วคือพอมาเนี่ยก็เลยรู้สึกเลยว่ามัน Paradise จริงๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ฝันออฟฟิศพร้อมแล้วถ่ายรูปอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่แล้วกันเนาะโอเคค่ะก็อาหารที่นี่จะเป็น international food เป็นบุฟเฟ่ต์หลักๆนะคะแล้วก็จะมีให้เลือกหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะมีกริลมีซุปมีอาหารแบบต่างๆนานาพวกผักอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้แล้วก็ที่สำคัญอาหารอ่ะเขาจะไม่ซ้ำเลย 3-4 วันก็ไม่ซ้ำเลยนะคะเช้าแบบนึงเที่ยงแบบนึงเย็นแบบนึงพอมาพรุ่งนี้ก็เป็นอาหารอีกเมนูนึงอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันโอเคมากๆนะตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนแล้วThank you.
ู่ที่มาลดีฟกันเอาเนี่ยค่ะเอาแล้วนะคะไม่ใช่เธอจะกูซิ่งกันเหรอป่ะเอาอย่างนี้เดินไปที่ไหนเดินแยกไปเดินแบบเราไม่รู้ว่ามีคนถ่ายอ๋อโอเคป่ะเราไม่ใช่จะกูซิ่งกันเหรอป่ะบนม้านินก็สามารถเซลฟี่ได้แม่เจ้าเห็นไหมน่ะอยู่ข้างหน้าเราเจอปลากระเบนแกมันมาหาเราปะเนี่ยแกจะไปหามันไปหามันไม่กบฝันลงดีๆเพื่อนกำลังจะถ่ายวีดีโอกำลังโทรปลาอยู่แล้วมึงมาทำอะไรเราก็เล่นของเราปะ